อูเจียเทศกาลวันไหว้บะจ่างสำหรับเทศกาลวันไหว้บะจ่างหรือในภาษาจีนเรียกว่าต้วนอูเจียเป็นเทศกาลที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณของประเทศจีนตรงกับวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจีนของทุกปีเทศกาลนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงชี่เหวียนขุนนางผู้จงรักภักดีจากแคว้นฉู่นอกจากนี้ในแถบบริเวณแม่น้ำยางซีเกียงฮ่องกงไต้หวันและมาเก๊ายังมีการละเล่นแข่งเรือมังกรที่เป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ในเทศกาลวันไหว้บ้าจ่างอีกด้วยโดยความเป็นมาของเทศกาลวันไหว้บ้าจ่างตามตำนานเล่าว่าในสมัยยุคชุนชิวจ้านกัวประเทศจีนถูกแบ่งออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยจำนวนมากแคว้นฉินเป็นแคว้นที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดในขณะนั้นส่วนแคว้นชูเป็นแคว้นที่อ่อนแอและมีขนาดเล็กซึ่งมักถูกแคว้นฉินกดขี่ข่มเหงชี่เหวียนเป็นขุนนางตงฉินรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเขาห่วงใยประเทศชาติบ้านเมืองมากจึงเสนอให้แคว้นชูร่วมมือกับแคว้นฉีเพื่อต่อต้านแคว้นฉินแต่ก็ถูกขุนนางกังฉินใส่ร้ายป้ายสีต่อองค์ฮ่องเต้อยู่เสมอจนกระทั่งฮ่องเต้เริ่มมีจิตใจเอ็นเอียงชี่เหวียนรู้สึกทุกข์ระทมตมใจมากจึงได้แต่งกลอนขึ้นเพื่อคลายความทุกข์ใจของตนกลอนบทนั้นมีชื่อว่าหลีเช่าที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความห่วงใยบ้านเมืองและราษฎรจนต่อมาฮ่องเต้แคว้นฉู่ถูกกลลวงของแคว้นฉินและสวรรคตในแคว้นฉินราชทายาทองค์ต่อมาจึงได้ขึ้นครองราชแทนหลังจากที่ฮ่องเต้องค์ใหม่ขึ้นครองราชพระองค์ได้ทรงหลงเชื่อคำยุแยงของเหล่าขุนนางกังฉินในที่สุดจึงได้มีพระบรมราชองการในประเทศชี่เหวียนออกนอกแคว้นฉู่ไปชี่เหวียนเศร้าโศกเสียใจมากหลังจากเดินทางรอนแรมมาถึงแม่น้ำเปาะล่อกังหรือแม่น้ำยางซีเกียงชี่เหวียนจึงตัดสินใจกระโดดน้ำตายเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกจงรักภักดีต่อประเทศชาติและความคับแค้นใจที่มีต่อสังคมในสมัยนั้นเมื่อชาวแคว้นฉู่รู้ข่าวการฆ่าตัวตายของชี่เหวียนต่างพากันมายังริมแม่น้ำชาวประมงก็ออกพายเรือหาเพื่อหวังว่าจะงมศพของเขาขึ้นมาได้ในขณะที่ค้นหาศพบางคนก็นำข้าวปั้นไข่ต้มที่เตรียมไว้ให้ชี่เหวียนโยนลงไปในแม่น้ำเพื่อหวังว่าปลาปูกุ้งหอยที่อยู่ในแม่น้ำจะกินอาหารพวกนี้แล้วไม่ไปกัดกินร่างของชี่เหวียนจากนั้นทุกปีเมื่อครบรอบวันตายของชี่เหวียนชาวบ้านจะนำอาหารไปโปรยลงในแม่น้ำเปาะล่อกังเมื่อทำมาได้2ปีก็มีชาวบ้านผู้หนึ่งฝันเห็นชี่เหวียนที่มาในชุดสวยงามและได้กล่าวขอบคุณชาวบ้านที่นำเอาอาหารไปโปรยเพื่อเส้นไหว้แต่ชี่เหวียนบอกว่าอาหารเหล่านั้นได้ถูกสัตว์น้ำกินเสียหมดเนื่องจากบริเวณนั้นมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากชี่เหวียนจึงแนะนำให้นำอาหารเหล่านั้นห่อด้วยใบไผ่หรือใบจ่าก่อนนำไปโยนลงน้ำในปีต่อมาชาวบ้านต่างก็ทำตามที่ชี่เหวียนแนะนำชี่เหวียนก็ได้มาเข้าฝันชาวบ้านอีกครั้งแล้วบอกว่าได้กินมากหน่อยแต่ก็ยังโดนสัตว์น้ำแย่งไปกินได้ชาวบ้านต้องการให้ชี่เหวียนได้กินอาหารที่พวกเขานำไปเส้นไหว้อย่างอิ่มหนำสำราญจึงได้ถามชี่เหวียนว่าควรทำเช่นไรดีจึงได้คำแนะนำว่าเวลาที่จะนำอาหารไปโยนลงในแม่น้ำให้ตกแต่งเรือเป็นรูปมังกรเมื่อสัตว์น้ำทั้งหลายได้เห็นเข้าก็จะนึกว่าเป็นเครื่องเส้นไหว้ของพระยามังกรจะได้ไม่กล้าเข้ามาแย่งกินจึงทำให้เป็นที่มาของประเพณีวันไหว้บ้าจ่างและประเพณีแข่งขันเรือมังกรจนถึงปัจจุบันสำหรับคำว่าขนมบะจ่างภาษาจีนเราเรียกว่าจงจื่อจงจื่อแปลว่าขนมบะจ่างค่ะสำหรับรสชาติของขนมบะจ่างก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละภูมิภาค
สำหรับในประเทศไทยนะคะตามที่มารี่เห็นเนี่ยก็เห็นว่าจะมีแต่ไส้เค็มก็คือมีใส่ไข่ใส่กุ้งแล้วก็อาจจะมีใส่เนื้ออื่นๆลงไปด้วยแต่ในประเทศจีนนอกจากมีไส้เค็มแล้วนะคะก็ยังมีไส้หวานด้วยไส้หวานก็จะเป็นพวกไส้ถั่วแดงหรือไส้มันต้มยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหาทานกันดูนะคะแล้วอร่อยไม่อร่อยยังไงเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกมารี่ด้วยนะเอาละค่ะมารี่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้มารี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย